ความจริงในเรื่องของการโหวตวันสองวันที่เป็นข่าวมันเป็นเรื่องของกรรมธิการเสียงข้างมากกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของข้อบังคับการประชุมสภามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเห็นของรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ทันกับเรื่องเสถียรภาพของเสียงรัฐบาลในสภาโดยตรงนะครับเป็นแต่เสียงของความเห็นเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะในเรื่องข้อบังคับซึ่งเป็นเรื่องสภาไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลอย่างในการลงมตินะฮะรัฐมนตรีหรือส.ส.หลายคนก็ไม่ได้เข้าร่วมลงมตินะมันเหมือนกับว่ามันยิ่งเป็นเหตุผลย้ำชัดว่าจะต้องแยกขาดออกจากกันเพื่อที่ไม่ให้กระทบเสถียรภาพระบบของเราเนี่ยเป็นระบบรัฐสภานะครับที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นรัฐมนตรีได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นไปตามระบบและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นอย่างนั้นได้ผมคิดว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องโหวตระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านวิปรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องระดมเสียงซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นผมยังมั่นใจว่าทำได้แล้วก็วิปรัฐบาลเองก็เขาก็ตระหนักอยู่แล้วแล้วก็มีการประสานงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคอย่างใกล้ชิดกันอยู่แล้วในส่วนประชาธิปัตย์ก็ท่านชินวรบุญเกียรติก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็มีท่านนฤทธิ์ คำนุรักษ์ก็เป็นรองประธานก็ประสานงานกับวิปอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กังวลในส่วนนี้นะครับตัวรัฐมนตรีจะมาลงมติลำบากเลยแต่ว่าอาจจะก็รัฐมนตรีท่านใดที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องทราบว่าท่านก็มีภารกิจในการที่จะต้องมาลงคะแนนด้วยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงคะแนนโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องแต่ตามข้อ